สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็หายหน้าไปนานเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับเพราะว่ายุ่งกับงานอยู่นะครับตอนนี้งานยุ่งกับงานบวชอยู่นะครับก็ตอนนี้งานบวชญาติๆครับจบแล้วนะครับก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันบ้างนะครับพอได้หายจะถึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเราจะใช้ตัวนี้ครับเห็นเพื่อนก็ผมจะใช้วิธีเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะเพื่อนกล้องก็สั่นๆนิดนึงนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้พระเอกของเรานะครับM160 วัตต์2ข้างนะ 2.0 นะครับตัวนี้สั่งมาจากเมืองจีนครับแต่ว่าใน Shopee Lazada อะไรก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ไม่ได้สืบราคานะครับตอนนี้กำลังยุ่งนะครับก็เลยวันนี้ก็มาทำคลิปให้หายคิดถึงกันนะครับวันนี้นะครับเจ้า 2.0 ตัวนี้นะครับก็เป็นDDA นะครับ7498นะครับเป็นชิปดิจิตอลตัวนี้เป็นชิปแท้นะครับก็จะใช้กับสเต็ปอัพตัวนี้นะครับสเต็ปอัพตัวนี้ก็ 1,200 วัตต์นะครับน่าจะ20แอมป์นะผมจำไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะสายไฟนี่ไม่เกี่ยวนะครับสายไฟนี้เป็นของสวิตชิ่งสวิตชิ่งนี้เป็นของซัพพลายคอมพิวเตอร์นะครับก็แกะออกมานะครับก็หาของที่หาได้นะครับผมจะเน้นหาของที่หาได้ทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็จะได้ไปแกะนะครับมีคอมเก่าๆก็ไปแกะออกมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ผมจะใช้มิกตัวนี้นะครับออโต้ตัวนี้นะครับเซต MX นะครับ122ก็คุณภาพก็ตามนั้นเลยครับนะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะครับเป็น C6086 ตัวแบบนี้นะครับก็จะสามารถขับได้ครับสามารถที่จะรับได้ครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบ6ข้างแล้ว6ตัวนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นข้างระบบตัวแบบนี้ครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแอมมันไม่พอนะพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะติดระดับไปเลยนะติดระดับไปเลยนะเพราะตอนนี้จะต้องใช้แอมสูงนะแต่กลับกันนะครับหากว่าสามารถที่จะเปิดสวิตชิ่งรันได้นะครับก็ตัวนี้นะครับจะให้กำลังที่สูงมากเลยครับเบสแน่นๆอีกอิ่มเลยนะตัวนี้ก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเบสก็สดใสลอยๆอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอิ่มไหมก็พอสมควรนะครับเพราะว่าผมใช้ข้างละ2ดอกนะ15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับถ้าหากว่าเป็นข้างละดอกนี่สบายมากเพื่อนๆเปิดให้ลำโพงผ้าโบกาดเลยก็ได้มันแรงนะตัวนี้นะครับก็นี่ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นแบบนี้ครับสำหรับมิกตัวนี้ชุดนี้ก็อาจจะมีเคยเห็นบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปของมันเองนะครับอันนี้สำหรับสายนี่นะครับก็เป็นสายที่ออกจากเอาท์พุตนะครับตัวนี้นะครับเอาท์พุตสองข้างซ้ายขวาไปนะครับนี่ก็ไปออกจากนี่ก็ไปนี่เลยครับเสียบทำที่เสียบสเปกคอนไว้นะครับแล้วก็ส่วนตรงโน้นนะครับผมก็ทำที่เสียบไฟฟ้าไว้เนี่ยเป็นปลั๊กแบบคมนะครับแล้วก็เอาน้ำมันลมติดตั้งเอาเคสออกนะครับเอาแต่ไส้มานะครับเพื่อนๆดูเพื่อนๆอาจจะทำเป็นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ยากอะไรนะครับเพียงแต่ต่อสายไฟนะครับขาวดำนะครับพับไปที่สาย AC นะครับพอไฟเข้ามานู่นก็มาถึงนี่ต่อพัดลมไว้นะครับต่อสายสวิตช์ดำเขียวไว้นะครับแล้วก็มันก็จะทำงานทันทีเลยนะครับผมไม่ได้ใช้สวิตช์นะครับผมใช้วิธีต่อตรงเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยนะครับ
เอามาแล้วก็ผ่านออกจากไฟออกจากนี่นะครับ12โวลต์นะครับก็มาเข้าสเต็ปอัพนะครับปรับให้เป็น34โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรับได้ถึง36นะครับแต่ว่าผมแนะนำเพื่อนๆแค่ 34.5.6 ก็พอนะครับเพราะว่าเราจะได้ถนอมอุปกรณ์ไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์นะครับนี่ครับแล้วก็นี่มาเข้าจากสเต็ปอัพนะครับมานี่นะมาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นinput ไฟนะครับเป็น DC นะครับเข้าแล้วก็อันนี้เป็นสายสัญญาณนะครับเข้าตรงนี้เลยครับนี่เป็นจุดเดียวกันนะครับแล้วก็จัมเปอร์นี่ผมใช้สุดเลยนะครับผมใช้สุดเลยอันสุดท้ายเลยนะนี่ครับแล้วสายสัญญาณก็อ้อมมานี่ครับมาเข้าตรงนี้นะตัวที่นิดนะครับนี่เส้นนี้ก็เป็นสาย input นะครับ input มาจากโทรศัพท์นะครับก็จะลองให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆคงจะเล่าให้ฟังสั้นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้นะครับเคยทดลองยืนระยะมาแล้วนะครับคือทำงานได้หลายชั่วโมงนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะสำหรับชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ครับทำไปหลายคลิปแล้วไม่รู้ตัวไหนทำไปแล้วบ้างนะก็ผิดพลาดทั้งไปก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับก็ตู้ก็จะเป็นนี่นะครับ15นิ้วฝั่งที่หน้าดำๆเนี่ยจะเป็น PA Euro นะครับ Euro นะส่วนฝั่งนี้จะเป็น IMF นะครับ15นิ้วคู่เหมือนกันนะครับแหลมก็จะเป็นหัวจรวดตอง8นะครับกับ510ของ NGS นะครับก็ปะปนกันไปนะครับ C ที่กั้นอยู่ระหว่างแหลมก็คือเป็น 2.2 นะครับ 2.2 นะครับเส้นนิดครับแล้วก็มี NGS ก็จะมี R 20 ohm ด้วยข้างตัวเพื่อนดูก่อนนะครับนี่นะผมจะใช้แค่2ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้า 2.0 นะครับ GDA นะครับ7498นะครับตัวนี้160วัตต์สองข้างซ้ายขวานะครับเพื่อนลองฟังเสียงกันเลยครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะแฟลชไว้ก่อนนะครับสำหรับพวกนี้นะครับพวก EQ ของ Honto นะครับผมจะแฟลชไว้ที่เป็นกลางก่อนนะครับเราก็จะมาเร่งมาสเตอร์ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อนๆเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ